ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่19นะคะมกราคมพุทธศักราช2564 Happy Birthday นะคะคุณพ่อสุพฤกษ์ค่ะสุดประเสริฐเจ้าของที่ตรงนี้เพราะเป็นลูกของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปเรียนรู้ว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์แปลว่าอะไรคุณแม่เดืองศรีกำลังดูอยู่ใช่ไหมคะปู่จ๋าวันนี้สังฆาของเราจะสวดมนต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณพ่อนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันนี้ทุกๆคนพี่ติ๋งก็ได้เกิดวันนี้เหมือนกันเพราะวันนี้ไปให้สัมภาษณ์มาแล้ว ดีไหมจ๊ะดีค่ะก็สัมภาษณ์กันเองสบายๆทำไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆตอบจนเขาบอกพอแล้วก็พี่ วันนี้เราไปแอดเวนเจอร์กันค่ะขึ้นไปเพราะตอนนี้อาจารย์ทองก้อนกำลังสัมภาษณ์อยู่ทางนู้นเหมือนกันขึ้นมาเลยจ้ะโอ้ไม่ต้องแอบดูหรอกดีตาคนนี้นะไม่ได้มีอะไรต้องเป็นความลับเลยนะคะนี่ดูสิกุหลาบสวยจริงๆโอ้ยส่งกุหลาบนี้ไปคุณพ่อนะคุณพ่อค่ะวันนี้พวกเราทั้งสังฆาจะขึ้นไปสวดมนต์ที่แมนดาร่าในแผ่นดินที่คุณพ่อเคยมาตะโกนกล้องอยู่หน้าไอโซวอลว่าสวยที่สุดเลยนะเนี่ยเอาหัวใจให้เลยนะนี่ให้นะแหมพวกเราก็ซาบซึ้งคุณพ่อลองดูสิคะหัวใจเราไม่เหี่ยวเลยค่ะทุกอย่างงดงามมากแล้วก็เป็นที่พึ่งนะคะของเราสตรีผู้กล้าที่มาบวชอย่างมีสติแล้วก็สถูปะเนี่ยจำได้ไหมอูนะอูเดินนำตอนนั้นคุณแม่แล้วก็อาม่าโอ้ยหลายคนมาบวชอยู่ที่ตรงนี้ค่ะและเป็นการบวชที่เราบวชครั้งแรกเลยคุณแม่จำได้ว่าสถูปะเนี่ยยกขึ้นปุ๊บผู้หญิงที่บวชตามคุณแม่เนี่ย60กว่าคนโอ้โหมันเป็นความประทับใจนะคะเป็นความประทับใจเห็นยิ่งยวดเลยเห็นรูปยังงามตาเลยเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะที่สิมันเป็นรูปแม่อู่เดินนำแล้วตอนนั้นก็ถอดรองเท้าดินก็แตกละแหงนะคะถ้าไม่มีอู่ไม่มีคุณพ่อแล้วก็ไม่มีคุณแม่นะคะเราก็ไม่มีหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสวดมนต์กันตรงนี้เลยอ๋อเขายังสัมภาษณ์ใครอยู่ให้เขาให้เขาสัมภาษณ์ก่อนโอเคเราเดินเล่นตรงนี้กันก่อนนะก็อย่างนี้แหละค่ะมันไม่มีอะไรที่เราครอบครองไว้ได้เป็นของเราเลยวันนี้เราก็อยากจะพามาเดินดูบรรยากาศของแผ่นดินที่วันนั้นนะคะจะเล่าให้ฟังพี่ติ๋งได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของอาจจะได้เจอคุณแม่แต่ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณพ่อจะเหมือนกับคุณพ่อเราเลยเหรอคะจริง อายุมากสมาร์ทเสียงดังนะคะเมื่อกี้พอบอกว่าวันนี้เราจะสวดมนต์ให้พ่ออุ้ยไปทำให้เขายุ่งยากยุ่งยากไหมคะมายุ่งชอบเลยมายุ่งเตรียมจะบวชแล้วค่ะก็อยากจะบอกว่าบางทีการที่เรามีสุภาพบุรุษที่มีหัวใจของผู้ที่คิดจะให้เนี่ยมันทำให้ผู้หญิงอย่างพวกเราซึ่งก็ตั้งใจที่จะใช้การบวชเรียนเนี่ยเป็นไปเพื่อระลึกถึงชีวิตที่มีค่าการเกิดมาที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์แล้วมันจะส่งต่อคุณค่าเนี้ยไปเรื่อยๆคุณพ่อสุพฤกษ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราระลึกถึงทุกวันคุณแม่ระลึกถึงทุกวันคณะแม่ชีของเราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้คุณย่าบุญเกื้อซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพ่อทุกวันการเกิดของเราในวันนี้คือการเกิดของแม่เราด้วยวันเกิดของพี่ติ๋งวันที่เท่าไหร่11กุมภาเจ้าค่ะก็คือวันเกิดของคุณพ่อและคุณแม่ด้วยและก็หมายถึงการเกิดของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะถ้าไม่มีปู่ย่าตายายมีพ่อไหมแล้วจะมีเราไหมแล้ววันเกิดของเราเป็นวันเกิดของลูกเราด้วยไหมนี่แหละค่ะคือความจริงคุณแม่จึงอยากให้ทุกท่านรู้ว่าไม่มีอะไรลำบากเลยเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันเราเป็นสิ่งที่มันเหมือนเราหายใจไปด้วยกันหลายคนจะรู้สึกรำคาญพ่อเบื่อลูกอะไรก็ได้นะแต่ให้สั้นคุณแม่เนี่ยรู้สึกเลยว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่แสดงธรรมจะรู้สึกว่า
ทุกครั้งที่เราได้แสดงธรรมเราบรรลุธรรมจากสิ่งที่เรากำลังเห็นมันประจักษ์กระจายเนี่ยนั่นคือการพาพ่อแม่เราเข้าถึงธรรมด้วยการบวชคือการพาพ่อแม่ของเราเข้าถึงธรรมด้วยนั้นวันที่เราบวชเราจำได้ว่าเราปลงผมกันในแผ่นดินตรงนี้และเป็นการปลงผมที่ดินตรงนี้ยังไม่เรียบอย่างนี้เลยถ้ามีภาพอินเสิร์ตก็จะให้สวิตช์ให้ดูเลยว่า หินมันก้อนโตๆแล้วคนที่เดินเท้าเปล่าที่เดินจากตรงนี้ออกไปรับบิณฑบาตต้นไม้ไม่มีแล้ววันนั้นน่ะคุณแม่เรือนศรีก็บวช ด้วยแล้วคนบวชกับเรานะผู้เฒ่าทั้งนั้นร่างกลมๆ แล้วเราอุทิศส่วนกุศลทันทีถึงคุณย่าบุญเกื้อฉันวันนี้จึงเป็นวันพิเศษของการจัดรายการที่จะมอบให้กับคนทุกคนที่รู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันโลกมันรอดได้ด้วยกตัญญูและการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มีในพวกเราทุกคนเป้าหมายใหญ่ของเราคือนิพพานการบวชเพื่อนิพพานอย่างเรามองดูเนี่ยค่ะพระอริยธาราองค์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือหุบเขานี้เป็นหุบเขาที่เราพูดถึงการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือถามว่าทำงานหนักไหมเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณแม่เลือกดูรูปการเดินทางของพระอริยธาราไปสะดุดใจรูปหนึ่งที่ท่านอยู่ในคุกจริงค่ะพี่ติ๋งพี่ติ๋งมายืนตรงนี้แหละแล้วพี่ติ๋งจะเห็นคุณแม่อุ้มท่านเข้าไปในคุกแล้วก็เอาคนท้องที่อยู่ในคุกพี่ติ๋งยืนฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะทำให้เราสูงเท่าๆกันเจ้าค่ะเอาคนท้องที่อยู่ในคุกมือเนี่ยสักเต็มตัวเลยจับท้องแล้วพระอริยธาราก็ประทานพรแล้วเราก็พูดว่าแม่อยู่ในคุกแต่ลูกอยู่ในครรภ์พวกที่ติดคุกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ยาเสพติดบางทีก็ค้าด้วยบางทีก็เสพด้วยมีแม่อยู่คนนึงพอเราพูดอย่างเงี้ยมันร้องไห้ตลอดเลย เราก็ถามนะร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดเนี่ยอยากจะให้ช่วยอะไรวันอุ้มพระอริยธาราเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเยี่ยมลูกแต่เขาไม่มีคิวละถามลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่บอกเดี๋ยวยายไปเยี่ยมฮะคุณแม่ก็ออกเลยทัญสถานหญิงกลางไปโรงพยาบาลเห็นลูกแล้วมันก็น่าร้องไห้ถ้าแม่มีลูกแล้วร้องไห้เนี่ยให้รู้เลยนะว่าแบบหัวใจมันจะแตกลูกเขาเนี่ยมีผ้าก๊อซพันอยู่เด็กตัวนิดเดียวหัวเท่านี้ยังจำได้ว่าจับนิ้วเนี่ยนิ้วมือเท่านิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นนิ้วมันเล็กมากทำไมต้องพันผ้าก๊อซรู้ไหมเพราะไม่มีกะโหลกโอ้ยตายแล้วเพราะเสพยาเสพติดแล้วเจ้าค่ะผลจากการเสพคือกะโหลกมันมีสมองฮะมันมีแต่นี้เป็นกะโหลกไหมแต่อีตรงเนี้ยมันไม่มีมันก็ต้องพันคุณแม่ต้องถ่ายรูปที่คุณแม่อุ้มหลานเนี่ยตอนนี้มีรูปเลยพอดีอันนี้มันตัดต่อไม่ได้อุ้มหลานแล้วก็จับนิ้วแล้วก็บอกยายมาเยี่ยมนะแม่เขาฝากมาแล้วก็ขออนุญาตถ่ายรูปขออนุญาตผู้คุมส่งเข้าไปนี่ไงวันเกิดทีไรก็นึกถึงไอ้ความรักของสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเราได้สมบูรณ์มากเราก็ครบ32นี่ไงงั้นการบวชของเราที่มีทุกอย่างที่สมบูรณ์มันควรจะเป็นไปเพื่อการส่งต่อความสุขที่พ่อแม่รักเราไปให้คนอื่นไหมอันนี้คุณแม่ถามพี่ติ๋งจริงๆถ้าเจอสตอรี่อย่างที่คุณแม่เจอเวลาพระอริยธาราเคลื่อนจะเป็นอย่างนี้ในปูนของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะเช่นคนเป็นแม่เนี่ยพอนึกถึงวันเกิดลูกเนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงคุณย่าด้วย
แล้วก็นึกถึงเลยอันนี้คุณพ่อพูดจริงๆนะคะว่าพวกเราคุยถึงคุณพ่อตั้งแต่เมื่อเช้านี่แหละว่าวันเกิดคุณพ่อวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้าง19เราพูดกันแล้วก็อยากให้คุณพ่อรู้ว่าพวกเราก็มีความกตัญญูนะคะสิ่งที่คุณพ่อมายืนตรงนี้เนี่ยมายืนตรงนี้เลยจำได้เลยอู่ก็มาอันก็มาคืออู่เนี่ยลูกพ่อนะคะแล้วก็มีอันซึ่งเป็นลูกอู่เนี่ยยืนกันอยู่ตรงนี้แล้วพ่อเขาก็ชี้ไปเนี่ยแสงมันสวยไหมล่ะสวยเจ้าค่ะสวยชี้ไปแล้วเราก็บอกว่าสิ่งตรงเนี้ยเราจะสร้างอะไรตอนนั้นยังเป็นการดำรงการสร้างที่ยังเป็นเจดีย์สูงที่จะขึ้นไปเห็นน้ำที่เขื่อนไงเพราะตรงนั้นคือเขื่อนถูกไหมค่ะเราก็อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นน้ำในเขื่อนเราก็จะสร้างเจดีย์สูงเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าเอ้ยเรายืนอยู่บนเขาเราก็เห็นน้ำแล้วเราไม่ต้องสร้างหรอกแต่เรายกพระอริยธาราขึ้นไปอยู่เลยปรากฏว่าวันนั้นน่ะคุณพ่อพูดว่าจำได้ให้หัวใจเลยนะ แม่จำได้ป่ะ คุณพ่อบอกให้หัวใจเลยนะเพราะที่ตรงนี้คือที่ที่สวยที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ ลองกล้องลองแผนไปดูว่าจริงไหมจริงค่ะมีเนินมีเนี่ยค่ะให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไหมพี่ติ่งได้อยู่แล้วเราทำทุกอย่างตรงนี้อย่างดีที่สุดบอกคุณพ่อเลยค่ะว่าสิ่งที่เรารับมาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณพ่อให้เรารู้ค่ะและวันนี้เราก็อยากจะได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อนะคะคุณพ่อสุภึกแล้วก็ภรรยาอันเป็นที่รักคือคุณแม่เหลืองศรีและครอบครัวคืออู่อันนะแล้วก็หลานๆอีกหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระลึกถึงคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ค่ะพ่อเป็นเจ้าของที่จริงๆและเมื่อให้มรดกกับคุณพ่อสุพฤทธิ์ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อสวยมากเลยเจ้าค่ะสวยมากข้างหลังเป็นสวยมากเลยเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะชวนบรรดาพุทธสาวิกาของเราที่อยู่ตอนนี้นะคะเรามี77ชีวิตโอ้โห77ชีวิตค่ะโอ้โห77เลยเหรอเจ้าคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์ให้วันนี้ลองตามมาในที่ที่คุณพ่อเดินโอ้โหแหมเรามาตรงนี้เรามาตรงที่หน้าพระอริยธาราเลยเนี่ยค่ะเราอยากให้กำลังใจนะคะเพื่อที่จะบอกว่าตำรวจเอก เป็นนายพานเป็นนายพานพันตำรวจเอกได้เอ่ยชื่อดังๆพันตำรวจเอกสุพฤกษ์สุขประเสริฐสุขประเสริฐจริงๆเลยค่ะแล้วก็คุณแม่เรืองศรีคุณแม่เรืองศรีดูอยู่นะคะสุขประเสริฐแล้วก็คุณย่าบุญเกลือยศสิงห์นะคะแม่อู่ของเราคือธัญญาเศรษฐบุตรหายเร็วๆนะลูกหายเร็วๆนะเดี๋ยวเขาจะเตรียมทำวันเดย์นี่แหละ กับครอบครัวของเราเนี่ยนะแล้วก็อยากให้รู้ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่นแต่นันทวานให้เห็นแสงสวยของเราเนี่ยค่ะแสงสวยมากเลยคุณพ่อนี่เป็นพันตำรวจเอกนะเจ้าค่ะพันตำรวจเอกแม่ได้ยินเสียงคุณแม่พูดหรือเปล่าคะคุณพ่อดูภาพสวยๆอ่ะดูเลยค่ะวันก่อนนี้เรามีเฉพาะพระพักองค์ขาวนะเดี๋ยวนี้เรามีพระพักองค์บรอนซ์โอ้นี่ไงเรามีดอกไม้ด้วยเมื่อวานนี้แล้วนะตานี่เก่งมากเลยนะเดี๋ยวระวังตรงนี้เลยนะโอ้ไม่ได้ถ้าวางตัวนี้จะหล่นมะโอ้อากาศที่นี่ขอบอกซะก่อนนะคะสุด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 จริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มองเห็นอะไรอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณแม่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่น้อยเนี่ยคุณแม่ว่ามิตรภาพมีค่าที่สุดมีค่ากว่าอื่นใดๆในโลกล่านะคะแล้วก็ขอให้พวกเราระลึกเสมอว่าในคุณค่าของการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเมื่อกี้พี่ติ่งบอกคุณแม่จะตัด
กุหลาบไหมคุณแม่บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะเราให้ทั้งสวนเลยเราให้ทั้งสวนเลยนะคะให้ใจกันทั้งสวนเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบมีความงดงามนะมีความสุขชื่นใจแค่มีความสุขเดี๋ยวเราจะจัดที่สวดมนต์ตรงนี้อ่ะไปยกแค่มาวางตรงนี้เลยจ้ะป้าตุ๋มมาละป้าตุ๋มมาละแม่ก็คุณแม่คิดว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเองถ้าไม่มีมิตรภาพมันไม่มีการให้การรับที่มีความกตัญญูอย่างนี้หรอกค่ะความกตัญญูของเราก็มีไว้เพื่อให้ชีวิตของเรารอดฉะนั้นวันนี้หนึ่งไม่ลำบากสองไม่ได้คิดเลยว่าต้องทำอะไรแต่มันมีความสุขที่จะได้ทำมีความสุขที่จะบอกกล่าวกับอะไรบางอย่างในหัวใจของเราว่าขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณคุณพ่อจริงๆที่สมาร์ทมากในใจของเรานะคะคือคนที่จะกล้าให้ได้ขนาดนี้แล้วให้หัวใจเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกค่ะคุณแม่บอกว่าเวลาที่มองเห็นความสำเร็จของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วน้ำตามันเรื่อแม่ดีใจแม่ให้มาเยอะแล้วที่ไหนๆก็มีแต่ปัญหาแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาหมดสงสัยขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณพ่อมากมาแล้วต่างมาแล้วปางตรงนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะสวดมนต์ตรงนี้นี่ป้าตุ้มมาเดี๋ยวไปบอกนี่เหมือนเดิมนะคะนั่งตรงนี้หน่อยดีไหมคะอ้าวล่ะจ้ะเดี๋ยวคณะแม่ชีก็มากันเลยทีเดียวเห็นไหมคะคุณป้าตุ้มโทรไปบอกคุณแม่แล้วคุณพ่อก็บอกว่าโอ้โหสวยสวยจริงนันทวันนันทวันแสงคุณพ่อบอกว่าอะไรนะป้าตุ้มในที่มาพูดไมโครโฟนอยู่ตรงนี้มาพูดเองคุณพ่อว่าไงบอกว่าขอบพระคุณมากอย่าต้องลำบากเกรงใจฝากไปตะโกนหน่อยไม่ลำบากเราไม่ต้องเกรงใจรักสุดสุดสุดเลิฟเลยดูปากนะ เดี๋ยวบอกให้คณะแม่ชีมาทางด้านนี้เลยสงสัยต้องยกกระเถิบออกไปหน่อยเพราะเราจะบางพระไปนิดนึงนี่หนึ่งสองสามนี่แหละค่ะจัดจนชำนาญค่ะทางนี้นี่ค่ะก็เป็นโอกาสเลยนะคะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ขออนุญาตนั่งขุดคือเป็นโอกาสทุกครั้งที่เวลาที่เราจะได้สวดมนต์ที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าขณะเนี้ยคนติดตามเราเยอะเช้าคนก็ติดตามเราตอนสวดมนต์เช้าพี่ติ๋งก็บอกว่าคุณแม่เราไม่มีการสวดมนต์ตอนกลางคืนแบบถ่ายทอดเหรอนันทวันก็บอกว่าทำได้นะเดี๋ยวปีใหม่เนี้ยจะทำแต่มันยังไม่ได้ทำสักทีเพราะเราก็โอ้โหสุดๆกันหลายเรื่องนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงไหนวันพิเศษของใครอยากให้คุณแม่ถ่ายทอดช่วงไหนวันเกิดใครบอกมาเลยแล้วเราก็ยังมีพิเศษในการเยี่ยมไข้ด้วยนะวันนี้คุณแม่พี่ปุ้ยอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็บอกพี่ปุ้ยดูแลแม่ให้ดีนะนี่เดี๋ยวเราสวดมนต์ไปด้วยกันเลยให้พี่ปุ้ยดูเลยคือเราเนี่ยพยายามจะบอกว่าบริการอย่างเงี้ยเราทำมาอยู่แล้วทุกวันเป็นการทำที่ไม่ต้องอึดอัดใจใดๆเลยโอ้โหดูภาพที่สวยงามค่ะดูภาพที่สวยงามก่อนค่ะนะคะมองไปก่อนค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนของพี่ติ๋งมีบอกมาค่ะค่ะเราก็เดี๋ยวก่อนเบาะเนี่ยให้ปุ๋มเป็นคนจัดดีไหมเราสามารถที่จะเดินพี่ติ๋งขาวันนี้พี่ติ๋งมีคนดูรายการป่ะมีค่ะมีค่ะฟูหลุดคุณพ่อเรามีลูกหลายคนเลยนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวจะสวดมนต์250เจ้าค่ะ250ต้องการเสียงสวดมนต์ของเราวันนี้แม่เราจะถ่ายไปถึงการสวดมนต์เลยเอามาดูนะจะได้แบบเก็บไว้สวดเองที่บ้านได้เจ้าค่ะเพราะว่าสวดมนต์เย็นเนี่ยมันจะมีน้อยมากใช่ใช่วันนี้พอเราสวดมนต์เย็นแล้วเราชุมนุมเทวดาแล้วเราจะสวดพุทธวิธีชนะมารเวลาวันเกิดเนี่ยขึ้นบ้านใหม่ทุกอย่างแสงสวยโอ้นันทวันเธอแอบดูสายสัมพันธ์ถ่ายใหญ่
พี่คิดพี่คิดวันนี้คุณแม่คุยกับพี่คิดช่างภาพบอกพี่คิดเนี่ยลูกศิษย์พี่คิดเนี่ยถ่ายกันใหญ่ตอนนี้มีการจะนำเสนอเอ็กซิบิชันที่เกี่ยวกับพระอริยธาราหลายเรื่องนะงานของพี่ติ่งเนี่ยจะเห็นอะไรที่แบบโอ้โหอยู่ในช่วงพีเรียดที่ดีมากของเราเลยเพราะว่า22กุมภาพันธ์นะพี่เพชรยุพาดร.เพชรยุพาตอนนี้กำลังปิดต้นฉบับขอเวลาพี่คิดเลือกรูปอีกสักวันหนึ่งแล้วก็ตอนนี้จอยกำลังทำงานอยู่นะคะเมื่อกี้นี้คุณแม่เองก็เปิด iPad แล้วก็น่าจะเป็นหนังสือฉันทรักเสถียรคำฉันทรักที่พี่เพชรยุพากำลังจะปิดต้นฉบับก็น่าจะดีพี่ปุ้ยก็ช่วยมากเลยในการคัดรูปเมื่อกี้นี้โทรคุยกับพี่คิดพี่คิดบอกอยากได้รูปไหนมาเลยเดี๋ยวส่งไฟล์ใหญ่แล้วก็เสนอไอเดียคุณแม่มาว่าจะถ่ายภาพที่แบบซื้อฉากมาแล้วแล้วอยากจะทำโดยเฉพาะหนังสือที่ไฟไหม้ในกองเพลิงจะเอาหนังสือที่ไฟไหม้นั้นมาทำเป็นการอาร์ตเอ็กซิบิชันอีกทีนึงแล้วก็ดึงภาพที่ไม่ไหม้กับสิ่งที่ไหม้เอามาทำกันอันนี้พี่คิดเขาคิดคุณแม่ก็อนุญาตจ้ะดีก็จะมีพี่ปุ้ยพี่คิดพี่เพชรยุพานะคะตอนนี้ทุกคนมีงานอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็ไอ้พี่ติ่งเราทำอะไรกันดีวันเกิดพี่ติ่งทำอะไรดีการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นั่งตีนั่ง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 เบาะที่นั่นแหละทำอะไรดีจ้ะทำอะไรดีเหรอเจ้าค่ะจ้ะไม่ทราบเจ้าค่ะทำอะไรก็ได้เจ้าค่ะเวลาวันเกิดของเราอ่ะนะก็ไปตักบาตรเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรพิเศษเหรอเจ้าค่ะก็มีปูนปั้นอยู่รอบๆคอยเอาใจเป็นพิเศษ1วันเจ้าค่ะแค่นั้นน่ะเจ้าค่ะโถน่าสงสารก็วันที่ทำเค้กมาให้ยายกินเอาเค้กมาให้คุณยายกินแล้วนะปูนปั้นไหนว่าจะทำทุกอาทิตย์แต่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเหลือแค่ทุกเดือนยายเลยถ้าทำทุกอาทิตย์ยายก็กินน้ำตาลมากตายอันตรายเป็นมะเร็งนานๆหนเทศกาลทีนึกถึงก็ทำมาแค่นี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนวันเกิดแม่ปีนี้อยากทำอะไรนะลองฟังลูกเขาดูสิกดเข้ามาเลยค่ะถ้าวันนี้เป็นวันเกิดคุณอยากทำอะไรให้กับพ่อแม่คุณเป็นคำถามวันนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้หรือไม่รู้ละจะไปทำอะไรรู้ละทำอะไรในบอกสิอันนี้ในไอ้ฟูหล่นฟูหล่นคงไปขอเข้ามามึงเจ้าค่ะอุ้ยดีมากเลยพี่ติ่งขอเข้ามาเนี่ยคือปลดล็อกเลยนะปลดเลยงั้นวันเกิดเนี่ยไปขอเข้ามาเลยแล้วก็เพื่อเตรียมตัวบวชด้วยเจ้าค่ะอย่าลืมไปขอเข้ามานะหลุยด้วยนะก็นั่นแล้วเจ้าค่ะเมนเลยเจ้าค่ะขอเข้ามาเลยสิขอไม่เป็นเจ้าค่ะต้องให้จริงเหรอจริงก็ค่ะไม่เคยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะถ้าเราได้ก้าวล่วงด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้อภัยเราเถอะเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปคือจะไม่ทำอีกปลดล็อกเราเลยการขอขมาคือการปลดล็อกเราส่วนการให้อภัยเป็นหน้าที่ของคนให้คนละหน้าที่นะแล้วมันเป็นปัญญาของคนแต่ละส่วนนะอย่างนี้ถ้าถามจริงๆนะเจ้าค่ะคุณบางคนเนี่ยเรายังให้อภัยไม่ได้เรายังไม่อยากคือบางคนเราต้องไปขอขมาทุกคนเลยเหรอเจ้าค่ะอย่างโนอินซีเนี่ยเราจะต้องไปขอให้ด้วยเหรอเจ้าค่ะไม่ต้องอย่างนกอินทรีเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องอยู่ในใจของเราแบบที่เราจะเจ็บปวดเราให้อภัยเขาโอเคเราให้อภัยเขาเพราะว่าเราต้องให้เขาค่ะดีมากเลยนึกว่าจะต้องไปขอขมาทุกคนเออรอแม่ดูอาจารย์ใหญ่จริงก็แบบไม่พี่เจ็บปวดเพราะใครพี่ก็ไปบอกเขาว่าเราให้อภัยนะต้องบอกด้วยเหรอเจ้าคะไม่ในใจในใจได้เจ้าค่ะดูเขาเป็นฝรั่งมังค่าก็ไม่สนใจเรื่องนี้หรอกทีนี้ก็แค่ขอโทษนะนันทวันก่อนที่แสงจะหมดมาทางนี้สิเราจะย้ายพี่ติ่งมานั่งตรงนี้ไหมฮะอ๋อ
อ๋อกล้องอ๋อจ้าแล้วตัวนี้สวยไหมหน้าสายกิ๊กหน้าสายกิ๊กค่ะหน้าสายกิ๊กค่ะอ่ะคำถามค่ะคำถามช่วงคำถามค่ะตอนเย็นเป็นช่วงคำถามไงคะมีแต่คนบอกรอสวดมนต์ไปพร้อมสวดมนต์นี่เห็นไหมเจ้าคะพอสวดมนต์ปั๊บมีแต่คนรอสวดมนต์เย็นพร้อมกันเหมือนเราเลยเจ้าค่ะเราคิดถูกอ๋อคุณจุธารัตน์บอกว่าคุณแม่ขาอยากได้หนังสือสวดมนต์ไปเลยนะคะเสถียร1มีค่ะทั้งเล่มปกแข็งและเล่มปกอ่อนใช่ก็อยากจะบอกว่าถ้าสนใจก็ลองอินบ็อกซ์ไปให้เขาส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคุณแม่ว่าเราก็ให้การสนับสนุนก็ได้ไม่มีคนมาซื้อเราเป็นหมื่นเป็นพันเล่มไอ้เล่ม2เล่มเนี่ยก็ส่งได้เดี๋ยวจะลองให้เจ้าหน้าที่เขาทำดูนะคะที่จริงที่ร้านหนังสือสวดมนต์ทั้งหลายก็มีแต่ถ้าจะเอาบทที่พวกเราสวดกันอยู่เนี่ยเราก็ใช้ของสวนโมกค่ะแล้วคุณคนเดียวกันก็บอกว่าอยากบวชให้พ่อให้แม่คนที่มาเลยหลายคนอยู่ต่างประเทศบอกกลับมาก็จะมาบวชที่นี่คุณแม่ว่าได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันกว้างใหญ่และที่สำคัญสำหรับเราอากาศมันดีสุขภาพมันดีมากนั่นเนี่ยมาเมื่อวานนี้มาวันแรกก็ยังเอ๊ะสะโลสะเลวันนี้ก็เริ่มหายใจลึกขึ้นแต่ว่าต้องป้องกันความหนาวหน่อยตอนนี้ใส่เสื้อข้างในกันแล้วค่ะคนนี้แม่เอโอนี่แม่อู่ไหมคะฮะทันพิชชาบอกว่าวันเกิดอยากพาแม่ไปทำบุญและทานอาหารที่อร่อยอร่อยที่แม่อยากทานค่ะจ้ะก็ทำให้ทานวันนี้เลยไม่ต้องรอวันเกิดของแม่เพราะเราถามไปไงว่าวันเกิดเราอยากทำอะไรพ่อแม่ไงอ๋อค่ะเขาบอกไว้วันอย่างนี้ทำเลยแล้วก็มีแต่คนอยากทำให้พ่อมีความสุขทุกวันค่ะดีจังดีจังนี่แหละสมควรมากเพราะวันหนึ่งไม่มีท่านเราก็จะยังมีความสุขที่ได้ระลึกถึงท่านจ้ะทันทารีนี่คือใครอ่ะแต่เขาบอกว่าอยากกลับไปบวชใหม่อีกได้ไหมเจ้าค่ะคุณแม่มาได้เดี๋ยววันที่23นี้ที่บวชกัน5คน1ในนั้นก็คือคนที่เคยบวชแล้วชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนที่ไปภูฐานกับเราด้วยนะไปภูฐานกับคุณแม่ด้วยอันนี้คุณทันทารีจ้ะมาได้เลยค่ะอุ้ยเราบวชก็ได้บ่อยๆค่ะอยากรอเวลาสวดไปพร้อมกับคุณแม่เจ้าค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคณะแม่ชีเดี๋ยวตอนในช่วงรายการเนี่ยค่ะเราก็จะสวดมนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีชุมนุมเทวดาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทุกคนเกิดทุกวันเราเกิดทุกวันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรตัวคะเกิดจากท้องแม่เนี่ยหนเดียวเกิดจากการมีสติปัญญาที่จะถอนอวิชชาดูความรู้สึกที่มันเกิดดับฉับพลันเมื่อใดที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันนั่นแหละค่ะคือการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์สมชื่อวันนี้เลยเราได้ยินเสียงไอ้แปะแปะของลูกไม้เลยใช่ไหมนึกว่าอะไรคะเนี่ยเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ตรงเนี้ยนี่ไงมันตกเหรอเจ้าคะในป่ามันนี่มันดีดอ๋อเหมือนต้นยางใช่แต่มันมีเสียงอะแล้วเสียงมันดังเนี่ยมาจากตรงนี้ใช่ใช่ใช่นั่นใช่นึกว่าไม่ต้อยติ่งโอ้ต้อยติ่งมันแค่แช่น้ำแต่อันนี้มันดังมากใช่ใช่พี่ติ่งดูตรงนี้ปุ๊บแล้วนึกถึงอย่าไปโทษอินทรีย์เขานะเราเนี่ยมีอินทรีย์เราก็มีออเคสตราที่เป็นนั่นนะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่จะใช้ในบทเพลงของฟิล์มของเสถียรเนี่ยจะใช้อันนี้หมดเพราะหนึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราสองมันเพราะมากนะวันนั้นน่ะที่เรานั่งฟังเราอยู่เซฟไว้เลยค่ะติ่งเซฟไว้เลยที่จริงเราก็มีอีกเรื่องนึงนะแต่มันมีโควิดซะที่บอกว่าเด็กๆที่ธัญสถานเขาอยากมากันน่ะตอนนี้ยังมาไม่ได้นะเข้าก็ไม่ได้ค่ะเขาล็อกเลยห้ามเยี่ยมเลยเจ้าค่ะตั้งแต่เพราะว่าเขากลัวโควิดจะเข้าไปตั้งแต่ปีใหม่ห้ามเยี่ยมหมดเลยอ่ะมีไหมวันเกิดอยากพาคุณพ่อคุณแม่ทำบุญสาธุค่ะวันเกิดเดือนหน้าตั้งใจล้างเท้าแม่ขออโหสิกรรมเจ้าค่ะทำได้เลยค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ค่ะการเพื่อขออโหสิกรรมเนี่ยทำเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขณะหน้าจะมีหรือเปล่าค่ะเพื่อปลดล็อกตัวเองค่ะการขออโหสิกรรมคุณพ่อคุณแม่สามารถขอซ้ำได้ไหมเจ้าคะคุณยายส้มโอค่ะทำได้ค่ะทำได้สามารถเลยค่ะคุณแม่ดูภาพที่กำลังจะรับตาแต่กล้องนันทวันอาจจะไม่สว่างสวยใช่ไหมเห็นไหมถ้าวันนี้เป็นวันเกิดอยากกลับไปหาแม่ซักผ้าถูบ้านให้แม่ทำกับข้าวให้แม่กินและสวดมนต์ทำวัดเย็นให้แม่ฟังเพราะไม่ได้อยู่กับแม่อยู่คนละจังหวัดเจ้าค่ะอ๋อทำนะคะส่งเสียงไปค่ะส่งเสียงไปบอกแม่ว่าเราก็แสดงความคิดเห็นมาเหมือนอย่างเงี้ยอยากทำจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารกันได้เร็วที่สุดคือการนำความสุขมาสู่เราได้เร็วที่สุดการที่บอกว่าก็บอกแล้วต้องรู้เองคิดเองอะไรเองอย่าพูดประโยคนี้มันจะต้องทำเลยไม่อย่างนั้นคุณจะพูดประโยคต่อไปว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ค่ะไม่ควรมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยบวชที่เสถียร1แต่ตอนนี้อยากไปบวชที่เสถียร2เจ้าค่ะมาเลยค่ะมาตอนนี้ก็ใครบวชที่เสถียร1ก็มาที่เสถียร2ทั้งนั้นแหละเพราะว่าที่เสถียร1ก็มันก็ใช้เป็นการแบบเหมือนเทรนคนนะคะแต่ตอนนี้เราลงเนี่ยเป็นแคมปัสที่เราใช้ปฏิบัติการจริงอันนั้นก็พอฝึกอารมณ์เสร็จก็มาที่นี่ค่ะยินดีค่ะอยากทำบุญหนังสือสวดมนต์ทำอย่างไรคะก็ลองเขียนเข้ามานะคะหนังสือสวดมนต์เนี่ยเป็นหนังสือที่ทางเสถียรสั่งมาจากธรรมสภาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีอยู่ก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะบอกให้ร้านปลอดภัยส่งไปให้ที่อยู่มาด้วยนะคะค่ะไม่ต้องเข้ามาเลยนะเจ้าค่ะจ้ะก็โควิดไงแม้กระทั่งคอนเสิร์ตของเราอะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มซ้อมแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คนเข้ามาดูนะคะเขายกเว้นสำหรับ30คนที่เป็นผู้ที่อาจจะเป็นแขกของศิลปินที่จะอ๋อรู้สึกพี่บินบรรลือฤทธิ์ใช่ไหมมาเหรอคะเห็นบอกว่าถ้าวันนั้นว่างก็จะเข้ามาดูคอนเสิร์ตแต่ส่งสตางค์มาทำบุญแล้ว 15,000 บาทสาธุนะคะสาธุค่ะก็มีอยากให้ขอให้คุณแม่ยายจ๋าสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะวันนี้เมื่อบ่ายนี้ได้พักค่ะพอเสร็จจากซุปร้อนๆที่เขาทำให้ข้าวต้มอร่อยเนาะอร่อยเจ้าค่ะอร่อยคือมันไม่ใช่อร่อยแบบมันกินเบาอ่ะคุณแม่ก็ขึ้นไปหลับเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอน15นาฬิกามาทำงานกับจอยซึ่งคัดรูปเพื่อจะต้องส่งปิดต้นฉบับกับพี่คิดโทรหาพี่คิดว่าถ้าได้รูปคุณภาพดีก็จะส่งให้ดร.เพชรยุพาได้ก็ทำงานแล้วก็เสร็จแล้วก็พี่ติ๋งก็มาให้สัมภาษณ์ไงคะกับกลุ่มของฟิล์มเนี่ยพอพี่ติ๋งให้สัมภาษณ์เสร็จคุณแม่ก็เสร็จงานพอดีก็เลยมาเข้ารายการแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าอยากให้คุณแม่แข็งแรงนะเรามาปฏิบัติด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราสวดมนต์ด้วยกันแล้วก็ส่งความรักของเราไปให้คุณพ่อซึ่งคุณพ่อสุพฤกษ์สุขประเสริฐพันตำรวจเอกอาจารย์แล้วก็เป็นคุณพ่อของแม่อู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม่เรืองดูอยู่พี่ติ๋งแม่เรืองบวชปงผมที่ตรงกลางแมนดาร่าเนี่ยแหละพี่ติ๋งบอกหน่อยว่าแม่เรืองเป็นแรงบันดาลใจไงเรื่องการบวชแม่เรืองแม่อู่สองท่านเลยเจ้าค่ะเห็นในหนังนะเจ้าค่ะเออในหนังใช่ในฟิล์มเห็นแล้วแบบอาม่าตู้เจ้าค่ะแก่แล้วนะเดินอาม่าที่เทียนชัยอีกเขาจะมี3คนแก่ๆของเขาทำมาบวชแต่คุณแม่อยากจะบอกให้ว่าความงดงามไม่มีวัยงดงามจริงๆเป็นความงดงามที่พวกเราเองก็ต้องให้กำลังใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างความงดงามความงอกงามความเป็นสิ่งที่เจริญวันเกิดเนี่ยถ้าเรานึกถึงใครเราเจริญน่ะความกตัญญูมันทำให้โลกเรารอดความกตัญญูทำให้เราเจริญมี
มีคุณกิติพงศ์บอกขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่และคณะที่ร่วมจัดสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้คนออกจากกองทุกข์สาธุครับใช่แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะวันเกิดปีนี้ไม่มีแม่อยู่ด้วยแล้วค่ะอยากขอพรจากคุณแม่เจ้าค่ะก็ขอให้เป็นการทำสิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนาให้ต่อเนื่องเลยคือถ้าเผื่อแม่ที่ให้ชีวิตเราไม่อยู่แล้วแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นกุศลและมีเจตนาในการที่จะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่มันมีความกตัญญูที่รอดได้ด้วยกตัญญูเนี่ยเหมือนแม่อยู่ในใจเราอันนี้สำคัญเหมือนแม่อยู่ในใจเราเราจะบอกว่าการเกิดของเราที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเนี่ยเราจะรอดได้ด้วยกตัญญูเหมือนพี่ติ่งเนี่ยคุณแม่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าพี่ติ่งบวชพี่ติ่งต้องรู้สิว่าเวลาที่พี่ติ่งอุทิศส่วนกุศลน่ะเอาดูสิยายไม่ได้ชิดไม่เอาไม่ยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างอื่นก็แต่เวลาพี่ติ่งบวชนะพี่ติ่งจะนึกถึงคุณแม่นะโยกค่ะเพราะว่าแม่อยู่ในตัวเราอันนี้คือเรื่องจริงตอนพี่ติ่งอายุ15ยังไม่ได้บวชใช่ไหมล่ะแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตใช่ไหมล่ะ29ค่ะคุณแม่เสีย19อ๋ออายุ19ติ่งอายุ19คุณแม่อายุแค่54เองเหรอแล้วเวลาที่เราบวชคือทุกคนยังบอกเลยว่าคุณแม่เสียเร็วไปยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยมากเท่าไหร่เลยยังไม่ถึงเวลาก็นี่ไงถึงเวลาตอนนี้ไงตอนนี้อายุเท่าไหร่คุณแม่เหรอเจ้าค่ะไม่พี่ติ่งอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ19 57โอเคแล้วพี่ติ่งคิดว่าเวลาที่จะบวชให้แม่ตอน57เนี่ยมันต่างกันตอนอายุ19ยังไงก็บวชครั้งนั้นคงบวช ด้วยความรักและบวช ด้วยฟอร์มาลิตี้เป็นพิธีแต่บวชครั้งนี้บวช ด้วยความรักและบวช ด้วยความอยากที่จะไปถึงนิพพานแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณแม่จะได้รับจริงๆคือครั้งที่แล้วเนี่ยคือบวช ด้วยความรักแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็เป็นฟอร์มาลิตี้อ่ะเจ้าค่ะถ้าได้บทตอนนั้นนะเจ้าค่ะเห็นความต่างไหมเห็นเจ้าค่ะเห็นไหมมีคำว่าสายไหมไม่มียิ่งเรามีสติปัญญามากมีความกตัญญูโชติช่วงการบวชของเรามันก็คือการได้ระลึกถึงแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่หรือหายไปแล้วแต่ความสำคัญในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีความรักที่มันไปได้มากกว่าพิธีกรรมจงใช้การบวชของพี่ติ่งเป็นการเกิดใหม่จ้ะสองคนเนี่ยมานั่งทำอะไรอยู่เขากำลังจะพูดถึงการบวชกันอยู่จะบวชบ้างหรือยังไงจ้ะนั่งฟังเอานั่งฟังวันนี้วันเกิดคุณพ่อแม่อูเราก็เลยจะสวดมนต์ให้เมื่อเช้านี้ที่พูดกันว่าวันนี้วันที่19แล้วคุณพ่อก็ให้ที่ตรงนี้กับพวกเราเพื่อระลึกถึงคุณย่าที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็เลยกำลังจะบอกว่าถ้าเผื่อเราจะทำอะไรให้กับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าคนให้มีความสุขเราอยากทำอะไรโจทย์วันนี้ก็เลยเสนอว่าถ้าใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากทำอะไรให้พ่อแม่ในวันเกิดของเราก็ตอบกันมาใหญ่เลยตอนเนี้ยรวมทั้งพี่ติ่งก็บอกว่าถ้าบวชตอนที่คุณแม่อายุตอนที่เสียชีวิตแล้วพี่ติ่งอายุ19กับตอนนี้มันต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการเติบโตของเราการผ่านความทุกข์ของเราการมีชีวิตที่สะเทินน้ำสะเทินบกของเรามันได้สอนให้พวกเราเข้มแข็งขึ้นและการมีชีวิตที่ดีตัวเราเองขึ้นในวันที่เราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยค่ะคนที่รักเราเนี่ยอนุโมทนากับเราทั้งสิ้น
ราะฉะนั้นเอไม่ต้องร้องไห้มีคนบอกว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสหนูจะไปบวชเจ้าค่ะอุทิศบุญให้กับลูกและสามีที่เสียไปและแบ่งบุญให้กับพ่อที่กำลังเป็นมะเร็งแล้วครอบครัวต่อเต่ามาแล้วเจ้าค่ะครอบครัวต่อเต่าคุณพ่อยังเขียนกวีไพเราะอยู่เลยแต่คุณแม่ที่ได้ละสังขารไปก่อนเนี่ยก็ยังอยู่กับพวกเรานะคะหลายคนโดยเฉพาะหนึ่งในต่อเต่าบอกว่าพอฟังพี่ติ่งเรื่องการจะบวชแล้วเขาก็กลับไปถามตัวเองเหมือนกันครอบครัวต่อเต่าหนึ่งในนั้นบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาของเขาละเขาเริ่มทบทวนละเมื่อพร้อมพร้อมยังไงเมื่อใจตัวเองพร้อมใจตัวเองพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยนะกายเกยทุกคนพร้อมหมดถ้าใจตัวเองไม่พร้อมมันก็จะมีข้ออ้างอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นการตอบนะคะคุณยายไม่ได้เอ่ยชื่อว่าหนึ่งในต่อเต่าคือใครแต่อยากจะบอกว่าในครอบครัวต่อเต่าเนี่ยเคยดูการทำรายการสดครั้งหนึ่งแล้วคุณยายก็ตอบเรื่องการบวชแล้วก็เข้ามาในลายส่วนตัวว่าพอฟังแล้วก็ตั้งคำถามว่าแล้ววันไหนของเขาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเราคงบังคับอะไรใครไม่ได้ละพอถึงเวลานี้ทุกคนจะต้องตัดสินใจเองนะคะอ้อกระติกที่อังกฤษสโนว์ตกแล้วเนาะเห็นส่งสโนว์แรกมาจ้ะก็ที่นี่ก็หนาวลูกแต่ว่าไม่หนาวเหมือนสโนว์อันนี้หนาวลมแล้วหนาวลมเนี่ยมันหนาวเข้าไปในทรวงเลยนะจ้ะมีคนหนึ่งเขาบอกติดตามคุณแม่มาตลอดและอยากมากราบก็เข้ามาแล้วก็อาจจะพลาดกันนะเจ้าคะตอนก็อยากขอให้คุณแม่ให้ความเมตตาตอนนี้เป็นมะเร็งปอดขั้นที่4ก็อาจจะอยากขอกำลังใจเจ้าคะคือคุณแม่ว่ามันจะเป็นขั้นไหนอ่ะอย่าไปกังวลคุณแม่ก็ไม่มาถามตัวเองเป็นมะเร็งขั้นไหนนะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะขั้นไหนแต่เอาเป็นว่าสุขได้ทุกลมหายใจสุขให้ได้ทุกลมหายใจคือถ้าเราจะมีชีวิตที่สั้นลงแล้วเราสุขได้ทุกลมหายใจจบแล้วละลมแต่ถ้าเราหายใจไปบ่นไปอึดอัดไปให้เรามีชีวิตยืนยาวเราก็มันเหมือนไม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในความสั้นแล้วสดเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะปลอบเราหรือเปล่าว่าเราจะป่วยก็เป็นเรื่องนึงที่มันเป็นแค่ร่างกายแล้วใจที่มันไม่ป่วยเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในความสั้นของเราที่มันสดขึ้นได้เผลอๆมันเป็นยาที่ดีด้วยซ้ำนะสำหรับคุณแม่เนี่ยวันนี้พอคิดเขาบอกว่าเนี่ยจะถ่ายรูปประมาณนี้บอกดีคิดทำเลยเผื่อมันจะเป็นภาพงานศพเฮ้ยมันหัวเราะใหญ่คุณยายแค่พูดแย่ๆเนี่ยคุณยายเจ้าคะถ้าเราอยากเข้าถึงนิพพานเราไม่บวชได้ไหมเจ้าคะคุณยายไม่ได้นะเจ้าคะคุณยายตอบเมื่อเช้าแล้วโสดาบันสกิทาคาอนาคาพอไหวแต่พอจะเป็นพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานเนี่ยก็ต้องอยู่ในเนี่ยค่ะเส้นทางที่มันเพียวจริงๆค่ะก็มีคนเข้ามาบอกอันนะเจ้าคะว่าอยากจะเข้ามาร่วมอนุโมทนาวันที่ติ่งบวชด้วยจริงๆก็ไม่อยากก็ควรนะเจ้าคะก็ส่งใจมาก็พอตอนนี้ก็โควิดด้วยนะเจ้าคะก็เขียนมาก็ปลื้มใจจะแย่อยู่แล้วเจ้าค่ะครูพี่ติ่งนะไม่วีดใครอีกเลยตั้งแต่มีคนอนุโมทนากับการบวชอันนี้ไม่ได้ขำนะคะแต่มีความรู้สึกว่าการบวชมันก็เป็นการเกิดใหม่ที่ดีนะคะเปลี่ยนรหัสชีวิตไปเลยดีมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็เตรียมตัวนะคะถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตก็คงเตรียมใจอ่ะคุณแม่ว่าการบวชผู้หญิงไม่ใช่เรื่องอดสูเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของการนำความสุขมาให้เมื่อกี้ทีมพี่นศถามก็บอกอยากเห็นอะไรในอนาคตเมื่อกี้ก็คิดไปก็ตอบไปแต่จริงๆเนี่ยพอมาถึงจุดเนี้ยอยากเห็นว่าสักวันนึงเนี่ยการบวชผู้หญิงก็เหมือนการบวชพระผู้ชายคือตอนเนี้ยบวชพระผู้ชายคื
อ่ะ25ก็บวชหน้าไฟก็บวชทำบุญโน่นนี่นั่นก็บวชใช่ไหมเจ้าคะอยากเห็นสักวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงบวชแบบผู้ชายอ่ะก็คือ25ก็บวชก็เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าถึงอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดหรือเปล่าไม่ได้พูดก็คุณโน้ตเขาจี้จี้ก็เลยไม่ได้พูดเจ้าค่ะที่จริงเป็นประเด็นเจ้าค่ะเอาไวเลสมาแต่ไม่ต้องมีหน้าก็ได้ใช่ไหมโอ้ประโยคนี้ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการยกระดับของสตรีที่จะมีสติเพราะว่าการบวชคือการต้องเจริญสติอ่ะเป็นเรื่องที่แบบดีมากเลยเพราะว่าค่านิยมของเราเนี่ยมันผู้ชายเป็นใหญ่อยู่แล้วแหมพอพระบวชนี่แบบโอ้โหเต็มวัดจนพระแบกหน้าแบกนู่นนี่ไม่เห็นว่าแบกแม่ชีบ้างเลยเนาะอ๋อไม่ต้องแบกไม่ต้องแบกเลยเจ้าคะไม่เอาหรือแบบถือหมอนตามอะไรอย่างเงี้ยไม่หรือเจ้าคะแหมอันนี้มันเป็นพิธีกรรมถ้าหมอนนี่ต้องให้คู่ม่านถ้าอะไรนะบาทนี่ต้องใครนะอย่างเงี้ยของเราไม่มีของเราเนี่ยบวชเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบง่ายใช่เลยเจ้าค่ะคนนี้ดีกว่าเจ้าค่ะจ้าน่าสงสารลูกเขาเสียลูกเธอเสียชีวิตนะเจ้าค่ะสามีก็เลยไปบวชลูกชายเนี่ยจะได้บุญกุศลด้วยไหมเจ้าค่ะสามีเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตสามีไปบวชให้ลูกชายอ๋อได้ได้นะเจ้าค่ะได้พ่อบวชให้ลูกก็ได้ค่ะลูกบวชให้พ่อก็ได้ลูกบวชให้พ่อแม่ก็ได้ก็ลมหายใจเดียวกันค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะเราตั้งประเด็นอ่ะมีพี่จอยฝากค่ะคุณแม่วันนี้วันเกิดของพี่ดาวค่ะของเมล็ดพันธุ์บ้านนอกคอกนาค่ะอ๋อถวายเมล็ดพันธุ์ตามมาด้วยนะคะสาธุโอ้วันเดียวกับอาจจะได้จำจะได้จำดาวเนี่ยที่ถวายควายเผือก5ตัวแล้วมั้งลูกตอนนี้ตั้งแต่วันที่เขาครบรอบแต่งงานดาวก็เขียนเขาเรียกใบมอบควายอ่ะให้มาจนมันยังเท้าเปื่อยปากเปื่อยอยู่ยังมาไม่ถึงแม้เราก็คิดสูตรจะทำควายให้ล่ำบึกควายยิ้มให้มันเด็กๆงงจ้องงงฟูยายก็ยังมาไม่ถึงเพราะยังไม่ให้เดินทางก็ขอให้คุณดาวมีความสุขความเจริญนะคะตรงกับวันคุณพ่อสุภึกสุขประเสริฐเลยเดี๋ยววันนี้สวดมนต์ไปด้วยกันลูกสวดมนต์ไปด้วยกันเลยค่ะเราก็มีคณะแม่ชีที่อยู่ที่แมนดาราซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะถ่ายทอดไปถึงตอนสวดมนต์เลยนะคะเพื่อจะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสกับพวกเราด้วยค่ะอ่ะสองคนน่ะมาสิมาจะได้ไม่เป็นเห็ดเป็นเหาวันนี้เลยมาเข้ารายการมาเชิญค่ะเชิญมาเล่าสิจะโน้ตนี่ไอ้ฟูฟ่องของพี่ติ๋งอุ้ยฟูรถมาไมโครโฟนอยู่ตรงพี่ติ๋งวันนี้หนังสองเรื่องเป็นไงลูกโหพี่กรกฎจะมาพรุ่งนี้นะเพิ่งเข้าส่งงานที่เขาไปทำไอ้ factory มานะดูท่าทางจะแบบเราได้ศิลปินหลายคนมากวันนี้เป็นไงจริงๆแล้วก็เกินกว่าที่คิดไว้อะไรครับเพราะเราอย่างผมก็คิดว่าจะถ่ายเจาะแต่ประเด็นอย่างนี้แต่ทั้งพี่ติ่งทั้งพี่ทองก้อยเขาก็พูดประเด็นที่แบบไม่คิดว่าเขาจะมีมุมมองนี้อะไรเขาต้องมีเขาไม่ใช่คนไม่มีเขามีเขาเป็นคนมีคิดแบบก็ค่อนข้างไปทางที่แบบลึกแต่ง่ายคือคำว่าลึกแต่ง่ายก็คือความคิดลึกซึ้งแต่แบบสอนคนได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเหรออะแล้วประเด็นพี่ติ๋งมิกก็บอกเขาไม่ได้พูดน่ะเขาอยากพูดอะทำไงอะก็ไปแต่เดี๋ยวสคริปต์ใส่ไปก็ได้สคริปต์เสียงจากไลฟ์ใส่ไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะไม่ยากโวคาสเห็นไหมคะเขาทำของเขาได้อยู่แล้วเห็นไหมคะว่าเขาสามารถคือคุณแม่เนี่ยปล่อยเลยไม่ต้องลงไปอะไรแล้วเพราะเชื่อมั่นเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราจะทำซับไตเติลอันแรกของคุณแม่ที่จะไปเปิดการประชุมนานาชาติเรื่องการทำให้โควิดมันมีแรงบันดาลใจเนี่ยเราไปถึงงานนั่นแล้วนะอันนี้ก็ซับก็แค่วันเดียวก็เสร็จไหมก็ส่งมา5ทีก็เสร็จแล้วครับติกอยู่ที่วัดอมรวดีติกกำลังดูติกรู้นะครอบครัวต่อเต่าเนี่ย5นาทีพี่ก็ทำได้เลยจ้ะก็คุณแม่มองว่าเราคิดกันเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ว่า
พี่หานได้ยินพี่โน้ตอาจจะพี่โน้ตได้ยินป่ะที่บอกว่าเราจะทำแบบครอบครัวแม่อู่ด้วยสักหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะครับอืมก็ตอนนี้ก็ว่าจะทำถวายคุณแม่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันครับสาธุซีเน่พ่อเธอได้มรดกเห็นไหมฉันน่ะมีหลานเห็นไหมตอนแรกก็ทำไปเรื่อยพอสักพักหนึ่งก็มันดีก็เลยทำไปเรื่อยๆเลยดีกว่าครับเพราะมันจะสร้างแรงบันดาลใจมันจะทำให้เกิดคือตอนนี้คนมันเหนื่อยไงครับแล้วถ้าเผื่อมันทำได้จนกระทั่งเราเป็นมรดกโลกที่เราทำได้พฤติกรรมของการช่วยคนดูสิที่นี่มันสวยไหมน่าดูแสงเลยเห็นไหมเนี่ยสวยงามทำไปเรื่อยๆเถอะค่ะก็มีกล้องอยู่แล้วมีทีมอยู่แล้วนี่เขาเป็นผู้กำกับไม่ใช่พอมีงานเยอะๆแล้วไม่ทำนะเว้ยก็เดี๋ยวพอมันว่างก็ต้องมาว่างก็ต้องมาจ้าจ้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้าใครสนใจใครอยากเห็นวันเดย์ของใครนะคะเราจะใช้หนึ่งในวันของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในขณะที่มันมีโควิด-19 เราต้องโตค่ะโควิดไม่ได้มาให้ตายอะแล้วของทอมก้อนเป็นไงอ่ะก็อารมณ์ว่าจะเอาสาระอะไรกับเด็กวัดดัชริตเป็นความดัชริตเด็กวัดแต่โอ้โหแต่พี่ตะกอเขาก็มีพิธีคิดที่แบบโอ้ตลาดคนเดียวอุบไปบ้างอุบไปบ้างไอ้บ้าอุบไปบ้างคนอะไรฟังเทปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบ้าๆครับเขาบอกว่ามาเชื่องได้กับคุณแม่นี่แหละเพราะว่าอะไรไปไหนเขาจะพูดว่าอยู่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวนี้นะไม่ไล่ยังไม่ไปเลยไล่ยังไม่ไปเลยใช่ป่าวทองก้อนจ้าเอาอะไรกับเด็กวัดไปไม่ไหวเขาเลิกเลยนะเนี่ยเลิกเจ้าชู้เลิกอะไรอีกอะเลิกอะไรอีกลูกก็น่าจะเล่ร่อนเลิกเลยล่ะที่นี่ไงเจ้าคะร่อนไปร่อนมานี่เห็นไหมคะอย่างเงี้ยเขาถึงได้ขมเฉือนกันได้นะคะรับกันไปรับกันมาค่ะคือคุณแม่ว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามันเห็นค่าในตัวเองแล้วเห็นคุณค่าที่เราจะรับใช้ใครได้บ้างเนี่ยที่จริงทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะเรื่องเนี้ยแต่ว่าใครจะใช้เวทีตรงไหนที่แสดงไอ้สิ่งเนี้ยให้มันเอ็นไลท์ให้มันพ้นไปให้ได้ในการทำลายอัตตาตัวตนคุณแม่ว่าหนึ่งในการทำงานอันนี้โน้ตเขาก็มีอยู่นะคะแต่ถ้าย้อนไปถึงวันที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีซีเนคุณยายก็เห็นความเข้มแข็งความเจริญเพราะว่ามันมีความคิดลึกๆอยู่คือคนที่คิดลึกก็จะทำงานสัมภาษณ์คนลึกๆได้เพราะว่าใช่ไหมชีวิตมันเปลี่ยนใช่ไหมนะครับเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนนะเข้ามาตอนแรกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นยังไงแม่โอ้โหอย่าเลยน้องจะบอกว่ายายนะพูดถึงผมที่ไหนยายไม่เคยจำวันแรกที่ผมมาคือมันมาพร้อมกลิ่นเมื่อกี้เรายังบอกแล้วว่าเดี๋ยวเย็นนี้มันจะไปกินมาพร้อมกลิ่นกลิ่นอะไรน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ตอนนี้เราก็เชื่อว่าเด็กๆที่เราสร้างกันไว้ก็คือมรรค8เนี่ยกลุ่มนี้เข้ากลุ่มที่ทำมรรค8กลุ่มที่ทำให้กล้องให้บอสให้เชลาให้มุกนะมุกนโมอะไรเงี้ยลูกซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นทีมของเราในการทำงานเบื้องหลังความเป็นคุณยายเนาะก็ไม่เขาก็เป็นไม่ได้เป็นโปรดักชันเฮาส์อะไรแต่เขามากันด้วยความกตัญญูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตอนนั้นนะจำได้อันเนี่ยไปนะจำได้ไหมมีอันมีกลุ่มทีมมรรคแปดเนี่ยอันนั้นสนุกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คุณแม่กลับไปที่สมุยนะสมุยมันเงียบเลยอะน่าสงสารเลยอะพังงานเนี่ยจำได้ไหมที่เรามีเฟอร์รี่อะครับแทบจะต้องจอดเลยแทบจะเรียกว่าต้องขับเรือออกไปเพื่อให้เครื่องมันไม่เสียจ่ายค่าน้ำมันแล้วมันไม่มีรายได้โอ้คุณยายก็สงสารนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนสู้เดี๋ยวหนังวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยไอ้เราเรียกอะไรนะวันเดย์วันเดย์เนี่ยออกไปมันก็จะเห็นการต่อสู้โควิดมาให้โตค่ะ
ก็ขอบใจซีเนฟิล์มนะคะขอบใจพี่หานพี่หานนี่อยู่อะไรนะแบ็คเมจิกก็อยู่หลายที่ครับพี่หานเล่นร่อนไงครับเล่นร่อนแต่พี่หานเขาไม่แก่เนาะฮะเขาไม่แก่นะอ๋อครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ตัวแล้วครับอยู่ตัวแล้วออกกำลังกายรวมทั้งอาจารย์โจด้วยอาจารย์โจเหมือนเดิมครับสำหรับเพราะเราเห็นกันบ่อยๆไงพี่หานานๆเห็นทีก็ดูเขาเด็กลงก็ขอบคุณเพราะนี่คือทีมทำงานของพวกเราค่ะอ่ะวันนี้วันเกิดคุณพ่อของแม่อู่พูดอะไรให้แม่อู่หน่อยพูดให้แม่อู่เลยแหละครับจ้ะคุณพ่ออยู่คุณพ่อดูอยู่คุณพ่อดูอยู่แหละครับก็ขอบคุณสถานที่ดีๆอย่างนี้ครับเพราะว่าที่นี่พอคุณแม่ไปทำภูเขาโพธิสัตว์มันทำให้เห็นว่าเพราะเขาทำให้เราสุขได้ยังไงขอบคุณมากๆครับไอ้คำคมพ่อมันบอกกับแม่ว่าโปรเจกต์22กุมภาพันธ์เขาทำให้สุขเขาทำให้สุขเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังดำเนินแล้วซีรีส์นี้ก็จะฉายกันไปเป็นแบบเป็นพาร์ทที่จะทำให้หลายคนอยากมาที่นี่เลยค่ะมันเป็นการมาที่แบบทุกคนจะอิ่มเอมค่ะอ่ะทองก้อนอยากพูดอะไรไหมไม่ให้น้องพูดไปหมดแล้วครับโอเคพี่ติงยังไม่จบจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสวดมนต์พี่ติงขอเชิญผู้สูงวัยลำดับเหตุการณ์สุดท้ายนี่แหละคนฟังเทพเปล่านะคะขอกราบอวยพรคุณพ่อสุพฤกษ์สุขประเสริฐสุขประเสริฐนะเจ้าคะขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราไปนานๆนะเจ้าคะแล้วก็พี่ดาวใช่ไหมคะพี่ดาวพี่ดาววันนอกคอกนาวันนอกคอกนาก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคะแล้วก็อยู่มาเยี่ยมเราบ้างเจ้าคะตอนนี้บ้านนอกคอกนาก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาเราก็จะมีธนาคารเมล็ดพันธุ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เรามีโควิดมันเลยทำให้เราต้องแบบคิดวิธีการที่จะช่วยตัวเองถ้าเราเอาผักมาได้เราก็จะเอาผักมาเป็นถาดแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องฝึกปรือที่จะทำก็พี่โจรจันไดบ้านนอกคอกนาแล้วก็อะไรอีกร้านหนึ่งเนาะที่เอามาให้ผักน้ำนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เราจะมีอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนและวันนี้คุณแม่จะยังไม่จบนะคะแต่เราจะเริ่มชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมซึ่งขณะนี้เนี่ยคณะแม่ชีของเรานะคะนั่งอยู่เต็มแมนดาร่าแล้วก็อยากจะให้เราได้ใช้บทสวดมนต์วันนี้พุทธวิธีชนะมารการทำวัดเย็นนะคะแล้วก็การอุทิศส่วนกุศลวันนี้เพื่อที่จะระลึกถึงคุณย่าบุญเกื้อนะคะซึ่งคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เป็นคุณแม่ของคุณพ่อสุพฤกษ์ก็อยากจะให้กำลังใจกับคนที่เกิดวันนี้ทุกคนเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเกิดของเรารู้ว่าการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะของเราที่ใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนั้นมันระลึกถึงผู้ที่ได้ให้โอกาสกับเราอย่างลึกซึ้งทั้งเวลาที่คุณย่าบุญเกื้อยังมีชีวิตอยู่และขณะนี้อาจจะล่วงลับไปแล้ววันเกิดของลูกชายคนเดียวของคุณย่าก็ยังทำให้พวกเราระลึกถึงคุณย่าก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ทำให้พวกเราอยู่ตรงนี้อย่างปลอดภัยนานๆจะเห็นมีใครบริจาคที่ให้สตรีที่มีสติอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆอย่างนี้ และหนึ่งในนั้นคือคุณพ่อนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบพระคุณคุณพ่อยิ้มใหญ่เลยคุณแม่ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสวดมนต์ไปด้วยกันค่ะก็ขอบคุณทั้งหมดนะคะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้พี่ติ่งเตรียมสวดมนต์ลูกพรุ่งนี้เอาวันนี้ซุปดีมากเลยไม่เป็นไงบ้างโอเคใช้ได้เลยค่ะจริงโอเคพรุ่งนี้เราอีกขึ้นไปถึงหลับเลยหลับเลยเหมือนกันเจ้าค่ะหลับเลยขอบใจนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวไม่ปกติเขาห้ามบอกเนาะว่าจะมีอะไรอย่าเพิ่งนักปวดไม่ต้องการรู้พรุ่งนี้เซอร์ไพรส์นะคะค่ะต้มยำไก่งวงคนว่างเปล่าคนว่างเปล่าแสงสวยมากเลยพี่โน้ตดูสิพี่หานกับพี่
ไปไหนอ่ะเนี่ยครับยืนขายทุเรียนนี่โอ้โหเห็นไหมคะมืออาชีพนะจะตกลงซีเนจะมาปิกนิกที่เต็นท์ยายป่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปเที่ยวป่าละอูครับเดี๋ยวคุณนี่กลับมาดูไก่ไปป่าละอูครับไปกับใครอ่ะก็ไปกับพี่สาวผมคุณลุงคุณป้าเขาอ่ะพี่สาวที่ทำเรื่องกระถางไปบอกว่ายายอยากได้กระถางบิดเบี้ยวๆเอามานี่เลยไปบอกนะเดินเซเว่ยพื้นที่นะครับเออกระถางค่ะยี่ห้ออะไรนะ iPod ครับ iPod 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 ผมเป็นถ่ายต้นไม้ไม่นอโอ้โหดูแสงสิเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้แม่ชีอู๊ดชุมนุมเทวดาเลยดูแสงค่ะนั่นน่ะพี่หานไม่เปลี่ยนกล้องเลยอ่ะนั่นไงขาวๆอยู่นั่นค่ะถ้างั้นเราเริ่มเข้าสู่การชุมนุมเทวดาเลยนะจ๊ะอ่ะนี่อย่าไปกินอะไรที่เป็นเหล้านะเข้าใจไหมทานข้าวต้มไปได้เราก็จะเข้าสู่การชุมนุมเทวดาเพราะแสงสวยมากเลยค่ะเราเริ่มเลยนะคะเมื่อกี้นี้คณะไม่ชีเลยห่างคุณยายไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณพ่อคะเราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังทางดูฟิตติ้งเขาปฏิบัติคุณยายรู้จักหน้าที่นะคะขอบพระคุณหลวงถูกมาผิดด้านถูกด้านแล้วถูกเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้เรามีลมหายใจแห่งสติการสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งในวิธีการเข้าถึงนิพพานสมันตาจักวะเรสุตระกชันตุติเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขมุคตังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปกิริสิขรตาเตจันตลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพระจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและกุหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เปรตเถจะคาเมตรุณาคาเนเขาวัดุมอิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกจุด
นาบุตรภูมาจยันตุทีวาชลทัลวิสัมเมยะคะคันธาปะนาคาซึ่งสิ่งสถิตประกฏในโรงสารพระภูมิเจ้าทีข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตาสันติกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาลูยามพระทันตาธรรมสวนากาลูยามพระทันตาธรรมสวนากาลูยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐเยอะยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาสีเองตังคุปนาภะคะวันตะเอวังกัลยานุกิติสัตโตอภุคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัตถมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธัมมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาสีเองพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิยานกรุณาหิสมาคัตโตอันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังธรรมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทธมานุสติฐานังวันธามิตะสิเรนังข้าพเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหาสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสังโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสริรานชีวิตจิตังข้าพเจ้า
มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเตยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญาปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมหิสุงตาสติชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปัจจตังไมหายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมยังธรรมานุสตินายังกาโรมาสีสวัสดิ์ตัวภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเออิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขิงกะรุมาสีสวัสดิ์ตาตาที่คุณโยขวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคปากปริยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังธรรมวรธรรมเมตัง
ข้าพเจ้าว่าไอ้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตสิเรนังว่าไอ้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธัมมาสาหาสมิทาสีวะธัมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตสัมเมพระธรรมเป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสาหังนิยาเทมิสรีระชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธัมมาเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเถยังสัตุสสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธมานายะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมาเหสุงตาสัตชะสะอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหัตตุอัจฉยันตังขอพระธรรมจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขานุสตินายังกาโรมาสิเอสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะถาทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะสิสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาทิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาปิโตอริยปุคคลสังฆเสตุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินังสรณะเขมมุตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคาสาหาสมิทาสีวะสังโฆมิสามิกิสโรเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวัตเตยะสัตุสาสะเน
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทมานายยังปุญญาปสุตังอิทาผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตาสติชะเสอาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังเมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอเจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปในค่ำคืนของวันที่19มกราคมพุทธศักราช2564นะคะเราจะสาธยายมนต์ในบทพุทธวิธีชนะมารเพื่อเป็นการระลึกถึงการเกิดของคนทุกคนในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อสุภึกสุขประเสริฐนะคะที่ได้มอบแผ่นดินนี้ให้กับพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานต้องบอกว่าความรักที่คุณพ่อมีให้กับพวกเราและการที่ท่านได้ให้หัวใจคือพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีเสถียรธรรมสถาน2หรือที่เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่ที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำให้เราได้บรรลุธรรมหรือเป็นพื้นที่ที่สตรีจะได้มีที่ที่ปลอดภัยนะคะมีสติก็ขอให้คุณพ่อได้รับพรจากคณะแม่ชีแล้วก็ทุกท่านที่ได้เกิดในวันนี้ได้รู้ว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็คือการชนะมารในใจของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่านี่นะมารจากนี้แตะเราไม่ได้เพราะมีพุทธวิธีชนะมารดังต่อไปนี้ลองสาธยายมนต์ไปกับพวกเราค่ะแล้วจะได้เห็นว่าวิธีการต่างๆที่จะชนะมารในแต่ละชนิดนั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะพาหุงสหัสมาภินิมิตาสหวุทันตังคริเมฆาลอุทิตาโคระสเสนมารธานาทิธรรมวิธินาชิตาวุรินทุตันเตชะสหปวัตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธรบมือขี่โคชสารครีเมฆลาพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเรกัมมะภิยุจิตสัพพราติ
โครัมปนารวะกามะกามะทัตทะยะขังขันติสุทาตาวิธินาชิตาวามุนินโทตันติชะสาภวตุเตชยมังคะลานีพระจอมมุนีได้ชนะอารวะกายะผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพยามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิถีทานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงคชวรอติมาตภูตังทาวาคิจกามสานิวสุทารุนันตะเมตัมปุเสกวิธินาชิตาวามุนินทุตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิพระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุดไฟป่าและจากกราวและสายฟ้ารดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุคิตาคักขมติหัตถสุทารุนันตาทาวันติโยชนะปัทังกุลิมาลวันตาอิทธิพิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตาเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานีพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกัตวานกัตถมุทารังอิวกัปปินียะจินจายะทุทธวจนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิทินชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานีพระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินจามานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำไม้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจกะวทะเกตุมวาทาภิโรปิตมะนะอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชฌลิโตชิตาวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกนิครุณผู้มีอัจฉาใสในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาข
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทปุชคังวิพุทธังมหิติปุตเตนะเถระปุชเคนะธัมมะปะยันโตอิตุปะเทสวิทินะชิตาวามุนินโทตันติชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระเถระยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาหาทิฏฐิปุชเคนสุทัตตหัตถังพรหมวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานญาณคเทนวิธินาชิตาวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนาวาทาภกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชุมคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละหัตถคาถาโยวาจันทินะทิเนสระเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปทวานิโมคังสุขังอธิคมยนโรสปัญโยมีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหากรุณิโกนาทุผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาหิตายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยความกล่าวคำสัตว์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์
ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพะพุทธาภิเษกทรงประโมทอยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าปยุรยะสกยะวงฉะนั้นเถิดสุนักขัตตังสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปะพาตังสุหุทิตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจะและขณะดีรู้ดีสุยิตทั้งพระมจาริสุดีแล้วในพระมจารีบุคคลทั้งหลายปัฏฐากินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปัฏฐากินังวจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปณิธีเตปัฏฐากินาความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปัฏฐากินานิกตวานาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วละปันตะเทปัฏฐากิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวามงคลจักรวาลน้อยหน้า151สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 ปิตกัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทธวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทธวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาศสันตุจงพินาศไปอายุวัฏโกธนวัฏโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัฏโกยาสวัฏโกความเจริญสิริความเจริญยศพาลวัฏโกวันนวัฏโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัฏโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลาย
สุขกาสตุจุปาทวาความสุขศัตรูและอุปาทวะทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยะสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสธิภาคะยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจวันโนจโภคังสิริอายุวันนาโภคทรัพย์อุทธีจยสวาความเจริญและความเป็นผู้มียศสตวัสจะอายุจาการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญก็เป็นอีกหนึ่งการะที่พวกเราทุกคนจะต้องจำไว้เนาะว่าการเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาคือเราได้ใช้แผ่นดินนี้ได้ทำให้ชีวิตของเราเป็นอิสระจากทุกข์แล้วเราก็ต้องกตัญญูต่อผู้ที่ได้ให้โอกาสให้มีแผ่นดินที่จะทำให้เราปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็เป็นการชวนกันมาสาธยายมนต์ในค่ำคืนวันนี้เพื่อระลึกถึงนะคะการที่เราจะชนะมารตั้งแต่การให้ทานเนี่ยค่ะเราก็เห็นเลยว่าคุณพ่อก็ได้ให้สิ่งที่มันเป็นมงคลกับพวกเราคือให้เราได้มีโอกาสอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะการเป็นผู้ให้ทานเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยในพุทธวิธีชนะมารจากบทสวดมนต์นั้นการที่เราสวดให้พรในมงคลจักรวาลน้อยเนี่ยก็ขอให้คุณพ่อได้แข็งแรงนะคะมีความผ่องใสนะคะทั้งภายในและภายนอกขอให้เราได้รู้ว่าชีวิตที่เหลือของเราที่มันมีอิสรภาพอย่างแท้จริงนั้นมันนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขไม่ใช่เฉพาะความสุขโดยส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นความสุขที่แบ่งแผ่ออกไปอย่างมากมายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้ววันนี้เราจะจบด้วยการอุทิศส่วนกุศลนะคะได้กรวดน้ำเนื่องจากเสียงของคุณแม่เนี่ยจะไม่ดังไปทั่วก็อาจจะไม่ใช้เวลานี้นานนักแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมอุทิศส่วนกุศลและหนึ่งในนั้นแน่นอนในทุกๆวันที่เราได้อุทิศก็คือให้คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณพ่อสุพฤกษ์นะคะได้รับรู้ว่าที่เราได้อุทิศเหมือนเราจะไม่ได้อยู่ทันคุณย่าแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราระลึกถึงแผ่นดินที่เราได้เหยียบนึกถึงพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนได้หลับอย่างสุขสงบเย็นนะคะและเป็นประโยชน์แต่ก่อนที่จะถึงสุดท้ายเนี่ยให้แล้วกรวดน้ำไปด้วยกันก่อนค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพระนามาสิอิมินาบุญยะกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาก
ุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายุมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนายาทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทาโวมตังให้ลุถึงนิพพานพลันอิมินาบุญยะกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปังสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตพะเวพะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาปัจเจกพุทธสมสังโฆนาทุตโรมะมังทุกประสงค์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมารุกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิด